ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันก่อนตมาได้บรรยายเรื่องของพระโพธิสัตว์ในสมัยที่เป็นเตมยกุมารซึ่งสุนันทสารถีเนี่ยได้นำออกไปเพื่อที่จะฝังที่ป่าช้าผีดิบนะทีนี้ขณะที่ขุดหลุมอยู่เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ได้รับการแต่งองค์ทรงเครื่องต่างๆโดยท้าวสกาเทวราชเนี่ยรับสั่งให้วิสุกรรมเทพบุตรเนี่ยนำเครื่องประดับตกแต่งองค์อันเป็นทิพย์มาประดับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ได้เดินไปที่หลุมที่นายสุนันทสารถีกำลังขุดอยู่ก็ถามว่าท่านขุดหลุมเพื่ออะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งพระโพธิสัตว์เนี่ยจะได้แสดงคุณของบุคคลที่บูชามิตรนะโยมนะโยมฟังมาถึงข้อที่ว่าด้วยบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรโจรทั้งหลายไม่ข่มเหงบุคคลผู้นั้นกษัตริย์ก็มิได้ดูหมิ่นบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นย่อมข้ามพ้นหมู่อมิตรทั้งปวงเนี่ยโยมฟังมาถึงข้อที่3นะทีนี้วันนี้โยมมาฟังต่อโยมว่าข้อที่4เนี่ยเป็นอย่างไรพระโพธิสัตว์ก็ได้ตรัสข้อที่4ว่าบุคคลใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นจะมาสู่เรือนของตนด้วยมิได้โกรธเคืองใครๆมาได้ด้วยความยินดีปรีดาในสภาที่ประชุมเป็นผู้สูงสุดของหมู่ญาติอันนี้ก็หมายความว่าบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายมิตรนะบุคคลผู้นั้นมาสู่เรือนของตนคือว่าเวลากลับมาเรือนของตนก็มาด้วยความยินดีปรีดาโยมต่างจากบุคคลที่ไปทำร้ายจิตใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยโยมเวลากลับมาบ้านตัวเองก็ดื่นเขาอาจจะไม่ยินดีต้อนรับหรือตัวเองก็อาจจะทำใจไม่ได้ทำหน้าไม่ดีเพราะว่าตัวเองเคยไปทำชั่วกับบุคคลผู้มีพระคุณเอาไว้นะเวลากลับมาบ้านตนเองจริงไม่มีสง่าราศีไม่ยินดีปีดาแต่จะต่างจากบุคคลที่บูชามิตรไม่ประทุษร้ายมิตรกลับมาสื่อเรือนของตนด้วยตนเรือนของตนเนี่ยก็จะมีความยินดีปีดาอยู่แล้วนะอันนี้ข้อ5บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะคล้ายๆเป็นคนที่เรียกว่าอะไรดีทำคุณคนขึ้นนะโยมคนบางคนทำคุณคนไม่ขึ้นนะการที่ทำคุณคนไม่ขึ้นนี่เพราะว่าในชาติก่อนเราเป็นคนประทุษร้ายมิตรมานะเป็นคนอกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือใครที่มีอุปการะคุณแก่เราเนี่ยเราไม่สำนึกในบุญคุณของเขาเวลาเรามาเกิดในชาตินี้เราจะเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นทำคุณแก่ใครเนี่ยคนอื่นเขาก็จะไม่เห็นคุณของเราหรือไม่ก็ลืมบุญคุณของเราไปตรงนี้ก็เหมือนกันโยมท่านบอกว่าบุคคลที่ไม่ประทุษร้ายเหล่ามิตรเนี่ยบุคคลนั้นสักการะคนอื่นคือทำความดีกับคนอื่นเนี่ยก็จะเป็นอันคนอื่นสักการะตนตอบด้วยนะก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่5ต่อมาข้อ6โยมบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นบูชาผู้อื่นก็ย่อมได้บูชาตอบไหว้ผู้อื่นก็ย่อมได้ไหว้ตอบและย่อมถึงยศและเกียรติมิตรในนี้ญาติโยมฟังไว้ก็จำไว้ให้ดีว่ามิตรในนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ปู่ย่าตายายหรือบุคคลที่มีบุญคุณแก่เราว่างั้นเถอะโยมเรียกว่ามิตรที่นี้นะ
7บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดุจกองเพลิงย่อมไพโรจน์ดุจเทวดามีสิริประจำตัวสิริแปลว่าสิ่งที่นำความสุขความเจริญมาให้นะโยมคนที่บูชาผู้ที่ควรบูชาก็จะมีสิริประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองดุจกองไฟนะ8บุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรโคทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมเกิดพืชที่หว่านไว้ในนาย่อมงอกงามบุคคลผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชที่หว่านไว้ข้าวกล้าไม่เสียหายโยมเหมือนโยมคนหนึ่งที่เคยอ่านประวัติของคนจีนนะแกเป็นคนดีกับพ่อกับแม่โยมหว่านข้าวดำนานี่โยมข้าวต้นหนึ่งออกเป็น2รวงนะฮ่องเต้ในสมัยนั้นประกวดสิ่งที่ประหลาดอัศจรรย์นะเขาได้ชนะการประกวดนะว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์มากข้าวต้นหนึ่งออกเป็น2รวงก็ถามว่าเธอทำกิจการงานอะไรต่างๆเขาบอกว่าเขาดูแลแม่เขาอย่างดีอยู่ทีนี้ฮ่องเต้ก็รับสั่งให้ประชาชนให้เอาตัวอย่างนะให้เอาตัวอย่างคนคนนี้ยมแล้วก็รับสั่งให้คนคนนี้เข้ามาทำงานในวังถือว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูมากยมเนี่ยอานิสงส์ต้องการไม่ประทุษร้ายมิตรเนี่ยก็ย่อมได้บริโภคข้าวปลาอาหารที่หวานไว้แล้วก็ไม่เสียหายอันนี้เป็นเรื่องจริงโยมนะเป็นเรื่องจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้เลยคนบางคนเนี่ยทำไมข้าวกล้าไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยออกผลิตผลเนี่ยอาจจะประทุษร้ายต่อเหล่ามิตรคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เอาไว้ก็ได้ข้อ9โยมบุคคลผู้ใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นตกเหวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งอาศัยไม่เป็นอันตรายอันนี้เรียกว่าคนดีผีคุ้มนะให้จริงบุญพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาเนี่ยก็เชื่อว่ารักษาได้นะเหมือนพระรูปหนึ่งท่านเคยพูดให้อาตมาฟังว่าครั้งหนึ่งเคยไปเล่นน้ำตอนเรียนหนังสือชั้นมัธยมไปอาบน้ำในสะใหญ่หลายคนนะโยมอาบพร้อมๆกันท่านจมลงไปที่ก้นสะเหมือนกับจะขาดใจตายนะตอนนั้นคิดว่าจะต้องตายแน่ๆเลยแหละขึ้นไม่ได้โยมพอขึ้นไม่ได้ท่านก็นึกถึงว่าเอ๊ะก็เราตั้งใจว่าจะบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อยู่จะมาตายเสียแล้วพอท่านนึกเท่านี้โยมสามารถที่จะดีดถีบตัวขึ้นมาจากก้นสะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโยมเอาชีวิตรอดได้ท่านบอกว่าชั่วพริบตาเดียวนะผู้หญิงเพื่อนท่านน่ะที่เป็นนักเรียนเพื่อนกันน่ะถูกดึงลงไปข้างล่างแล้วก็ตายนะผู้หญิงคนนั้นก็ตายโยมเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านนึกถึงว่าจะต้องบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยก็เรียกว่าตกน้ำตกเหวตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งไม่เป็นอันตรายอันนี้เป็นจริงอย่างนั้นโยมมีพระองค์หนึ่งท่านเคยพูดให้ฟังว่าสมัยก่อนท่านขับรถคว่ำนึกถึงแม่ว่าให้แม่ช่วยด้วยอย่างนี้ท่านไม่เป็นอันตรายอะไรเลยโยมต่อรถคว่ำนะซึ่งควรจะได้รับอันตรายแต่ก็ไม่เป็นอันตรายนะอานิสงส์มากๆเลยโยมตรงนี้เนี่ยข้อ10ข้อสุดท้ายบุคคลใดมิได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรเหล่าอมิตรคือศัตรูของเรานะย่ำยีบุคคลผู้นั้นไม่ได้นะแต่เราโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยโยมเป็นมิตรในเรือนตนนะเป็นมิตรอันประเสริฐเป็นพระอรหันต์เป็นเทวดาเป็นพรหมของลูกเลยถ้าเราไม่ประทุษร้ายพ่อแม่เหล่านี้หรือบุคคลที่มีคุณเนี่ยศัตรูที่คิดร้ายแก่เราเนี่ยจะทำอันตรายเราไม่ได้นะดุจต้นไทรมีรากและย่านงอกงามพายุไม่อาจพัดผ่านให้ล้มได้ฉะนั้นตรงนี้ถ้าอธิบายไปช้าๆนี่จะดีมากๆเลยนะเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ที่มีคุณนายสรตีได้ฟังดังนั้นแม้พระมหาสัตว์ทรงแสดงธรรมด้วยคาถามีประมาณเท่านี้ก็ยังจำพระองค์ไม่ได้ไม่คิดว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นง่อยเป็นเปรี้ยที่เคยอยู่ในพระราชวังหยุดขุดหลุมด้วยคิดว่าคนนี้ใครหนอแล้วลุกขึ้นเดินไปใกล้รถไม่เห็นพระมหาสัตว์และห่อเครื่องประดับทั้งสองอย่างจึงกลับมาแลดูพระองค์ก็จำพระองค์ไ
จึงหมอบลงแทบพระบาทแห่งพระมหาสัตว์ประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอพระองค์เสด็จมาเถิดข้าพระบาทจักนำพระองค์ซึ่งเป็นพระราชโอรสกลับสู่มณเทียนของพระองค์ขอพระองค์จงครองราชสมบัติขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์จักทรงทำอะไรในป่าลำดับนั้นพระมหาสัตว์จึงตรัสกับนายสารถีว่าแน่นายสารถีเราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติอธรรมแสดงว่าที่ท่านประพฤติมาทั้งหมด16ปีเนี่ยเป็นการประพฤติอธรรมนะคล้ายๆกับว่าแกล้งนะไม่ได้เป็นแต่แกล้งว่าเป็นโยมเราไม่ต้องการด้วยราชสมบัติที่เราจะพึงได้ด้วยการประพฤติอธรรมพร้อมด้วยญาติและทรัพย์ไม่ต้องการญาติด้วยไม่ต้องการทรัพย์ด้วยไม่ต้องการราชสมบัติด้วยนายสารถีกราบทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรพระองค์เสด็จกลับจากที่นี้จะทำให้ข้าพระองค์ได้รางวัลเครื่องยินดีโอ้โหมีความมุ่งหวังในรางวัลเป็นใหญ่นะโยมเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วพระชนกและพระชนนีจะประราชทานรางวัลเครื่องยินดีแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วนางสนมกุมารพ่อค้าและพราหมณ์เหล่านั้นจะยินดีให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพราบแม้เหล่านั้นจะยินดีให้รางวัลแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระราชบุตรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วชาวชนบทชาวนิคมผู้มีธัญญาหารมากจะประชุมกันให้เครื่องบรรณาการแก่ข้าพระองค์เรียกว่ารับรางวัลมากมายเลยโยมที่ทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยทรงตรัสได้นะเรียกว่าถ้ากลับไปก็ถือว่ารวยเป็นเศรษฐีเลยว่างั้นเถอะโยมพระมหาสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าพระชนกและพระชนนีสละเราแล้วนะคิดว่าเราตายแล้วนะชาวแว่นแขวนชาวนิคมและกุมารทั้งปวงก็สละเราแล้วเราไม่มีเย้าเรือนของตนพระองค์ทรงดำริดีมากๆเลยนะโยมนะก็ทุกคนเขาคิดว่าเราตายแล้วเนี่ยเราจะกลับไปหาเขาทำไมอะโยมพระชนนีทรงอนุญาตเราแล้วพระชนกก็ทรงสละเราจริงๆแล้วเราจะบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่ปรารถนากามคุณทั้งหลายโยมฟังตัวอย่างนะโยมพระโพธิสัตว์ที่โยมฟังมาตั้งแต่ต้นนะเนกขมานิสังสากถาคถาว่าด้วยอนิสงส์ของการไม่ติดในกามเป็นผู้ที่ประพฤติเบาอิสระไม่มีเครื่องกังวลเนี่ยพระมหาสัตว์ตรัสคุณธรรมของพระองค์อยู่อย่างนี้พระปีติได้เกิดขึ้นแล้วแต่นั้นเมื่อทรงเปล่งพระอุทานด้วยกำลังพระปีติจึงตรัสว่าความหวังผลของเหล่าบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์โดยชอบของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์เสร็จแล้วออกบวชแล้วจะมีภัยแต่ที่ไหนเล่าอดทน16ปีโยมเรียกว่าเป็นผลที่ได้มาคล้ายๆกับว่าช้าๆได้พ้าเร่มงามนะโยมนะนายสารถีกราบทูลว่าพระองค์มีพระดำรัสไพเราะมีพระวาจาสละสรวยอย่างนี้เหตุไฉนจึงไม่ตรัสในสำนักแห่งพระชนกและพระชนนีในการนั้นเล่าแต่นั้นพระมหาสัตว์ตรัสว่าเราเป็นง่อยเปรี้ยเพราะไม่มีเครื่องติดต่อก็หาไม่นะไม่ใช่ว่าไม่มีเอ็นเราเป็นหนวกเพราะไม่มีช่องหูก็หาไม่เราเป็นใบเพราะไม่มีลิ้นก็หาไม่ท่านอย่าเข้าใจว่าเราเป็นใบเราระลึกชาติปางก่อนที่เราเสวยราชสมบัติได้เราได้เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันแข็งกร้าเราได้เสวยราชสมบัติในการนั้น20ปีต้องหมกไหม้อยู่ในนรก 80,000 ปีเรากลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้นแสดงว่าการเป็นพระราชาเป็นเหตุให้เกิดการทำบาปน
ถ้าโยมนะเนี่ยความคิดของพระโพธิสัตว์ตรงนี้นะพระองค์จึงไม่อยากจะเป็นพระราชานะกลัวจะไปทำบาปด้วยอำนาจด้วยยศแล้วก็จะต้องไปตกนรกอีกขอชนทั้งหลายอย่าพึงอภิเษกเราในราชสมบัติเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พูดในสำนักของพระชนกและพระชนนีในการนั้นพระชนกทรงอุ้มเราให้นั่งบนพระเพลาแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจรคนหนึ่งจงจองจำโจรคนหนึ่งจงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่งแล้วเอาน้ำแสบราดแผลจงเสียบโจรคนหนึ่งบนหลาวตรัสสั่งเจ้าหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้เราได้ฟังพระวาจาอันหยาบคายที่พระชนกตรัสนั้นจึงกลัวการสวยราชสมบัติเรามิได้เป็นใบ้ก็ทำเหมือนเป็นใบ้มิได้เป็นง่อยเปรี้ยก็ให้คนเขาเข้าใจว่าง่อยเปรี้ยแกล้งนอนเกลือกกลิ้งอยู่ในปัสสาวะและอุจจาระของตนชีวิตนั้นเป็นของลำบากเป็นของน้อยทั้งประกอบด้วยทุกข์ใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์หน่อยหนึ่งใครเล่าจะอาศัยชีวิตนี้ทำเวรด้วยเหตุการณ์หน่อยหนึ่งเพราะไม่ได้ปัญญาเพราะไม่เห็นธรรมความหวังผลของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมสำเร็จแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วท่านจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์โดยชอบของเราบุคคลผู้ไม่รีบร้อนย่อมให้ผลแน่นอนเรามีพรหมจรรย์สำเร็จแล้วออกบวชแล้วจะมีภัยแต่ที่ไหนเล่าพระมหาสัตว์ได้ตรัสอุทานคาถาซ้ำอีกเพื่อประกาศความประสงค์ไม่เสด็จกลับไปพระนครเป็นมั่นคงคือคาถาที่ผ่านมาเนี่ยนะโยมว่ายังไงยังไงก็คงจะไม่กลับพระนครแน่โยมสุนันทสารถีได้ฟังดังนั้นคิดว่าพระกุมารนี้ทิ้งสิริราชสมบัติเห็นป่านนี้เหมือนทิ้งซากศพไม่ทำลายความตั้งใจมั่นของพระองค์เข้าป่าด้วยหวังว่าจักผนวดเราจะต้องการอะไรด้วยชีวิตอันไม่สมประกอบนี้เกิดปัญญาเหมือนกันโยมพอได้ฟังธรรมะจากพระโพธิสัตว์นะแม้เราก็จักบวชกับด้วยพระกุมารนั้นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชบุตรแม้ข้าพระองค์ก็จักบวชในสำนักของพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดตรัสเรียกให้ข้าพระองค์บวชเถิดขอพระองค์จงทรงพระเจริญข้าพระองค์ชอบบวชอยากจะบวชด้วยนะแม้นายสารถีทูลวิงวอนอย่างนี้พระมหาสัตว์ทรงดำริว่าหากเราให้นายสารถีบวชในบัดนี้ทีเดียวพระชนกพระชนนีของเราก็จักไม่เสด็จมาในที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมจักมีแก่พระชนกและพระชนนีทั้งสองม้ารถและเครื่องประดับเหล่านี้ก็จักพินาศแม้ความครหาก็จักเกิดขึ้นแก่เราว่านายสารถีนั้นถูกพระราชกุมารผู้เป็นยักษ์กินเสียแล้วในตอนอายุ16ปีนะพวกหญิงนักฟ้อนนางรำทั้งหลายเนี่ยก็หาว่าพระราชกุมารเนี่ยเป็นยักษ์กะโยมก็คงจะเป็นยักษ์จริงๆนะถ้านายสารถีไม่ได้กลับนะคงจะถูกพระกุมารจับกินเสียเป็นแน่โยมความคิดข้อครหาก็จะเกิดขึ้นด้วยข้อครหาอันไม่เป็นจริงนะทรงพิจารณาเพื่อจับเรื่องความครหาของพระองค์และพิจารณาถึงความเจริญแห่งพระชนกและพระชนนีเมื่อทรงแสดงม้ารถและเครื่องประดับทำให้เป็นหนี้ของนายสารถีนั้นจึงตรัสว่าแน่นายสารถีท่านจงไปมอบคืนรถแล้วเป็นผู้ไม่มีหนี้เถิดเพราะผู้ไม่มีหนี้จึงบวชได้การบวชนั้นท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งสรรเสริญแล้วโยมจริงพระองค์ทรงตรัสในตอนที่ทรงตรัสรู้แล้วนะว่าบัพปชาเนี่ยเป็นอุบายในการเว้นจากการทำชั่วโยมถ้าได้บวชแล้วก็ทำชั่วได้ยากนะ
โอกาสที่ความชั่วจะเข้ามามันก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์นั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุรีคือกิเลสนะกิเลสจะเข้ามามากมายนะในชีวิตของคฤหัสถ์โดยเฉพาะกิเลสที่อาศัยการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการครองเรือนการคลุกคลีอยู่กับผู้คนต่างๆนะจะเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงดังนั้นพุทธองค์จึงทรงบัญญัติบรรพชาว่าเป็นอุบายในการเว้นจากการทำชั่วโยมใครไม่อยากทำชั่วก็ให้มาถือบวชจะเป็นการถือบวชที่เป็นนักบวชประเภทใดๆก็ถือว่าเป็นอุบายในการเว้นจากการทำชั่วอย่างหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือบวชในสำนักของพระพุทธเจ้านะเป็นพระเป็นพระในพระพุทธศาสนาโยมแต่ว่าต้องบวชจริงศึกษาจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงนะถ้าบวชไม่จริงศึกษาไม่จริงปฏิบัติไม่จริงก็แทนที่จะได้บุญกับแต่บาปมากมายโยมทีนี้เป็นอย่างไรโยมนายสารถีได้ฟังดังนั้นคิดว่าเมื่อเราไปสู่พระนครถ้าพระกุมารนี้จะพึงเสด็จไปที่อื่นพระราชบิดาได้ทรงสดับข่าวนี้แล้วเสด็จมาตรัสว่าจงแสดงลูกของเรามีได้ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารนี้จะพึงลงราชทัณฑ์แก่เราเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวคุณของตนแก่พระกุมารนี้จักถือเอาปฏิญญาเพื่อไม่เสด็จไปที่อื่นคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวคาถาว่าข้าพระองค์ได้ทำตามพระดำรัสขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระองค์ควรจะทรงทำตามคำที่ข้าพระองค์ทูลวิงวอนขอพระองค์จงประทับรออยู่ณที่นี้จนกว่าข้าพระองค์จะนำพระราชาเสด็จมาอย่างไรเสียพระราชบิดาของพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วคงทรงพระปีติโสมนัสเป็นแน่แต่นั้นพระมหาสัตว์ได้ตรัสว่าแน่นายสารถีเราจะกระทำตามคำของท่านที่ท่านกล่าวกับเราแม้ตัวเราก็อยากเห็นพระชนกของเราเสด็จมาในที่นี้จงกลับไปเถิดเพื่อนรักท่านจงทูลแก่พระญาติทั้งหลายด้วยก็เป็นการดีท่านเป็นผู้ที่เราสั่งแล้วจงกราบทูลถวายบังคมพระชนกพระชนนีของเราโอ้โยมฟังมายาวเลยนะเวลาก็หมดลงพอดีโยมวันนี้คงไม่จบนะโยมก็ติดตามรับฟังตอนจบให้ได้นะอาจจะอีกสักวัน2วันหรือว่า3วันก็ขอให้ติดตามรับฟังให้จบโยมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยพระโพธิสัตว์จะละทิ้งกามสมบัติอย่างไรก็ลองติดตามรับฟังดูสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประ